พี่ปองที่น่ารักมวลมหาประชาชนทั่วประเทศที่เสียสละและทำงานอันยิ่งใหญ่เพื่อไล่ปูออกมาจากรูที่เขารบค้าแม้ระบบทักษิณจะดึงประเทศไทยให้ตกต่ำย่อยยับกลัดหนองเพียงใดแต่ระบบทักษิณมิมีทางที่จะดึงจิตใจที่รู้ผิดรู้ถูกรู้ชั่วรู้ดีและรู้รักสามัคคีของมวลมหาประชาชนได้เลยรู้ไว้เมื่อมวลมหาประชาชนทุกภาคเหนือกลางอีสานใต้มารวมกันพร้อมพลึบไล่ยิ่งลักลาออกไปวันใดประชาชนจะปฏิรูปประเทศไทยวันนั้นลุงกำนันเสดแดดเมื่อ2 วันก่อนทักษิณไปทำพิธีคุณไสมนต์ดำเวรกรรมสรนังจริงๆท่านอาจารย์พุทธทาสได้เขียนไว้ในหนังสือคู่มือมนุษย์ว่าศีลัพพตะปรมาสความเชื่อที่งมงายเชื่องมงายเราทนได้แต่โกงในนโยบายกูทนไม่ได้เว้ยไอ้ทักเมื่อกี้ดิฉันได้ขออนุญาตผู้ใหญ่สาธิตบอกว่าวันนี้มาขึ้นรอบดึกณมหาวิทยาลัยประทุมวันสาขาราชดำเนินเมื่อเป็นรอบดึกก็จะค้นคว้าเนื้อหาที่ค่อนข้างจะลึกถ้าเป็นหนังก็ระดับหนัง R ไม่ถึงขั้น Xเด็กไม่ได้ดูแล้วตอนนี้คนที่ดู60อัพทั้งนั้นแต่มองซัดตาไปยังกับ25 28นี่นะหายิ่งลักษณ์มา4 วันอายุ60เหมือน28ถ้าเจอยิ่งลักษณ์เหลืออายุ12เลยฉะนั้นขออนุญาตผู้ใหญ่สาธิตว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่รวบรวมวาทกรรมของทุกเวทีดิฉันไม่ได้เป็นคนพูดหยาบดิฉันเป็นครูบาอาจารย์คนเป็นแม่คนรู้กาลเทศะแต่บาทเหมือนที่ลุงกำนันบอกแหละพูดกับมวลมหาสัตว์ในจุลสิทธิ์ปาร์คมันต้องใช้คำแบบนี้ละโว้ยดิฉันได้รวบรวมวาทกรรมทุกเวทีที่ใช้กันมากที่สุดนี่เป็นหลักความรู้เลยนะคะได้จดไว้เลยค่ะจดสถิติไว้เลยค่ะคำนามคำที่ใช้มากบ่อยมีดังนี้1ชาติเปรต2ควาย3เหี้ยนี่วิชาการนะพูดคำชัดเลย4ชาติหมา5ลูกหมา6เห็บหมาอนาคตอาจจะมีไข่หมาตามมา7ปูแดงปูง่อยรูปู 8ฤทธิ์สีดวง 9ด็อกเหลิม 10ขี้ข้าและ11คำนำล่าสุดอีแม่ดอกไม้
ส่วนคำกริยาที่รวบรวมได้ทุกเวทีที่ใช้บ่อยคำแรกอีโง่คำที่สองชาติเง่าคำที่สามอีเดียตสี่ซื่อบื้อสมองคล่วงอีบ้าเมาโกงโกหกตอแหลแต่คำที่เรตติ้งพุ่งกระฉูดกำนันเอ่ยมาเท่านั้นแหละเรตติ้งพุ่งเรียกแขกเลยคือแดะเพื่อนทั้งหลายคะเราต่อสู้มาเนี่ยมันต้องพร้อมด้วยตำรวจและทหารข้าราชการและประชาชนประชาชนพ่อค้าตำรวจทหารข้าราชการพี่น้องตำรวจคะดิฉันมีโคตรเป็นตำรวจโคตรเป็นตำรวจฉะนั้นรักตำรวจจริงๆไม่รักโคตรตัวเองแล้วไปรักหมาที่ไหนละวะจึงขอเรียนพี่น้องตำรวจว่าดูสิอุดมคติของตำรวจ9ประการอุดมคติตำรวจ9ประการตำรวจทุกท่านตั้งแต่สัญญบัตรจนถึงประทวนจนถึงสัญญบัตรตั้งแต่พลตำรวจถึงนายพลต้องท่องได้เมื่อเข้าไปสวมเครื่องแบบปั๊บก่อนจะจบออกมาต้องท่องอุดมคตินี้ได้ท่องไม่ได้ไม่จบขอเรียนดังนี้อุดมคติตำรวจเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนกรุณาปราณีต่อประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ตรงนี้แล้วความกรุณาปราณีต่อประชาชนอยู่ตรงไหน Where are you อดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในลาภผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชนดำรงตนยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตนายตำรวจขา9ข้อขอข้อที่2กรุณาปราณีต่อประชาชนกับมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชนขอเถอะค่ะขอขอบคุณตำรวจกปปส.ที่ให้ข้อมูลดิฉันมาข่าวจากท่านไพศาลพืชมงคลบอกว่าพลตำรวจตรีวิชัยสังคประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับอดีตนายตำรวจและตำรวจที่ยังทำหน้าที่อยู่รวมตัวกันจัดตั้งกปปส.ตำรวจเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของตำรวจให้ตำรวจทั่วประเทศกลับมามีความรักความอาทรต่อประชาชนยุติความเกลียดซึ่งกันและกันเราไม่เกลียดท่านท่านไม่เกลียดเราเราไม่ทำอะไรท่านท่านอย่ายิงเราจริงๆแล้วพรรคไทยรักไทยเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงคำขวัญตอนเข้ามาเลือกตั้งครั้งแรกสุดคำขวัญว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำตอนหาเสียงครั้งล่าสุดเนี่ยทักษิณคิดเพื่อไทยทำแล้วคุณดูสิทักษิณน่ะคิดเป็นหรือเปล่าใครรู้ว่าทักษิณคิดเก่งเหรอทักษิณคิดไม่เก่งแต่ละอย่างที่คิดชิบหายวายวอดทั้งนั้นเพื่อไทยก็ทำไม่เอาไหนดูสิง่ายๆอย่างตอนยุบสภาเนี่ยน่าจะคิดก่อนยุบสภาหาเงินให้ชาวนาก่อนหาเงินให้เสร็จก่อนยุบนี่เสือกยุบก่อนหาเงินโถเอ้ยจริงๆแล้ว
ตามหลักพุทธศาสนาได้แบ่งมนุษย์ไว้เป็น5ประเภทท่านฟังดีๆนะคะมีอยู่ในนี้เลยค่ะมี5ประเภทแล้วดูสิว่าใครเป็นประเภทไหนเมื่อดิฉันบอกท่านเอาตัวคนใส่เข้าไปได้เลยค่ะ1มนุษย์เนรโกคือมนุษย์สัตว์นรกได้แก่มนุษย์ที่ดุร้ายหยาบคายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ามนุษย์ด้วยกันทุบตีทำร้ายเรียกว่ามนุษย์สัตว์นรกมีตัวอย่างอยู่ในรัฐบาลรักษาการและในสรส.ค่ะ 2 มนุษย์สเปโตหรือมนุษย์เปรตได้แก่มนุษย์ผู้มากไปด้วยความโลภมากไปด้วยตัณหาชอบเอาของคนอื่นมาเป็นของตนพวกมันทั้งนั้นแหละพวกมันแหละไอ้พวกเท่านั้นแหละมนุษย์เนโกพวกมันนั่นแหละมนุษย์เปโตพวกมันเหล่าแหละ 3 มนุษย์สติรัจฉานโนแปลว่ามนุษย์เดรัจฉานพวกมันเหล่าได้แก่มนุษย์ที่มีโมหะมีความโลภไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญอกตัญญูกตเวทีไร้ศีลธรรมเสพยาเป็นมนุษย์เดรัจฉานรู้หรือยังฮะได้ยินไหม 4 มนุษย์สภูโตคือมนุษย์แท้ๆคือมนุษย์แท้ๆเป็นคนเต็มคนได้แก่มนุษย์ที่มีศีลธรรมรู้ดีรู้ชั่วมีมนุษยธรรมดิฉันยินดีที่ดิฉันได้มาพูดท่ามกลางมนุษย์สภูโตค่ะและขอบารมีมนุษย์สภูโตจงชนะมนุษย์เดรัจฉานมนุษย์เปรตและมนุษย์อสุรกายด้วยเถิด 5 มนุษย์สเทโวคือมนุษย์เทวดามนุษย์ผู้นี้จะมีศีล5เป็นนิดให้ทานฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์และมีความละอายต่อบาปท่านทั้งหลายคะแกนนำของเราล้วนเป็นมนุษย์เทวดาท่านสุเทพสุเทพแปลว่าเทวดาฝ่ายดีนี่แหละมนุษย์เทวดาชัดเจนหรือแม้แต่คุณสาธิตตัวสอเสือสาธิตแปลว่าผู้แนะนำที่ดีฟังไว้อีปูจริงๆแล้วเราไล่จับนายกเนี่ยดิฉันสลดใจจริงๆเกิดมาอายุจะ70จะตายอยู่มารอมารอไม่รู้วันรู้พรุ่งไม่เคยเห็นนายกหญิงเล่นซ่อนแอบกับมวลมหาประชาชนสงสัยให้ไปเล่นแบบครบวงจรเอาละนะแอบไปยังแอบแล้วใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปะเอปรากฏว่าแปลงร่างจากปูกลายเป็นดอกไม้ไปเรียบร้อยโอ้ข้าราชการทุกกระทรวงคะอาจารย์พานุมาทักษนาเขียนไม่ดีจังเลยค่ะท่านบอกว่าเมื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่งทำงานในบ้านปลอดภัยดิฉันขอเรียกว่ารูลึกลับโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้พวกเราข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมก็น่าจะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านได้เป็นการสนองตัณหาของนายยกอย่างดีเลิศไงคะในความรู้สึกของดิฉันยังเสียสละไม่ได้กึ่งหนึ่งไม่ได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของพี่น้องมวลมหาประชาชนดิฉันจึงมีความรู้สึกเป็นห่วงเหลือเกินในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องระบบจิตใจห่วงจริงๆค่ะบทพระราชนิพนธ์ของพระมหาชนกที่ทรง
ตรัสว่าจะถึงฝั่งสำเร็จได้ต้องใช้สามอย่างความเพียรบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายมีแน่นอนความเพียรบริสุทธิ์ปรบมือให้ตัวเองความเพียรบริสุทธิ์เพียรอะไรคะเพียรปฏิรูปประเทศเพียรไล่นายกปูออกไปเพียรให้ทักษิณระบบทักษิณออกจากประเทศเพียรบริสุทธิ์แค่นี้จริงๆไม่ได้หวังประโยชน์อื่น 2. ต้องใช้ปัญญาที่เฉียบแหลมปัญญาเฉียบแหลมพวกเรามีเพียบท่านดูฟังแค่ฟังคำพูดสปีชคำพูดปราศัยของลุงกำนันแต่ละครั้งแสดงถึงความเฉียบแหลมเฉียบคมข้อมูลถูกต้องน่าเชื่อเปิดใจโดนใจใช่เลยอีนางดอกไม้และอย่างที่สามต้องตามด้วยกำลังกายต้องสมบูรณ์ทั้งหลายคะความเพียรกับสติปัญญาเราสามารถที่จะรักษาไว้ได้นานที่สุดแต่กำลังกายสิคะท่านต้องดูแลตัวเองนะคะต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงด้วยกำลังกายอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยอย่าให้ไข้ตัวดิฉันเองนี้ที่ต้องมาพูดอย่างนี้เพราะว่าไม่สบายไปหลายวันวันที่19ที่เกิดเหตุดิฉันแทบทำอะไรไม่ได้เลยร้องไห้ไปด่าไปฉันทนไม่ได้แล้วฉันไม่ทำแล้วพาสปอร์ตฉันไม่อยู่แล้วตรงนี้ฉันจะไปที่มัคควานฉันจะไปแต่ร่างกายไม่อำนวยอย่างนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคฉะนั้นท่านทั้งหลายคะขอความดีที่ท่านทำจงส่งผลให้ท่านมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์เพื่อจะได้นำประเทศไทยให้รอดพ้นจากระบบทักษิณจริงๆท่านอย่าท้อนะคะท่านอย่าท้อนะคะภายใน4มีนาค่ะข่าวดีมาแน่ค่ะสุดท้ายและท้ายที่สุดนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานขออวยชัยประเทศไทยแผ่นดินนี้นามนี้เมืองนี้จงเจริญอันผองภัยอย่าได้มาเผชิญทักษิณยิ่งลักษณ์บังเอิญให้แพ้พ่ายไปชัยโยชัยโยชัยโย